สวัสดีค่ะพี่น้องชาวอีเบทุกคนนะคะนี่เพคิดถึงพวกเราก่อนนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเพเลิกคลาสเรียนเนี่ยตอนประมาณ5โมงนะคะแล้วก็พอดีห้องเนี่ยที่เพเรียนหนังสือนะคะก็กำลังจะปิดนะคะเพก็เลยโอเคขออนุญาตเข้ามาไลฟ์กับพวกเราก่อนนะคะตอนแรกตั้งใจว่าจะไลฟ์ตอน6โมงเย็นใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาก่อนดูซิว่าใครจะเข้ามาก่อนนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะตอนนี้น้องๆที่เข้ามาแล้วเนี่ยรบกวนพิมพ์ให้เพนิดนึงว่าเสียงชัดเจนไหมนะคะสวัสดีค่ะเราไม่ได้เจอกันเป็นเวลา2เดือนอ่ะถึงไหมเนี่ยเกือบเดือนเลยนะคะพี่เอเนี่ยก็เพิ่งสอบเสร็จนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนะคะแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เป็นการปิดเทอมสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นการเรียนวิชาใหม่ของพี่เอนะคะเทอมนี้เนี่ยก็ลงอีก3วิชาตอนนี้เนี่ยอีก4เดือนข้างหน้าที่ถึงนะคะเพก็จะผ่านรวมแล้วก็เนี่ยจะ5วิชาแล้วนะคะจะจบแล้วนะเตรียมจะจบแล้วนะหวังว่าคงจะจบนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ให้เพหน่อยนะวันนี้เราจะสนุกสนานกันมากเลยนะคะครั้งนี้เป็น ABE Bay Life ครั้งที่203นะคะสวัสดีค่ะเสียงชัดเจนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะอ่ะพิมพ์เข้ามานะคะเดี๋ยวพอครบ10คมพี่เอเริ่มเลยนะคะโอเคอยากเห็นเพื่อนๆเพกันไหมนี่คือคลาสเรียนของเมย์นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเพิ่งเลิกเรียนนะโอเคสวัสดีค่ะเรามาดูกันดีกว่าบรรยากาศนี่อันนี้เป็นโต๊ะสูงนะคะแล้วพอแพนไปเนี่ยข้างนอกมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมคือกลุ่มของพี่เอเนี่ย เราจะนัดกันทุกวันของวันอาทิตย์นะคะนัดกันในการทำการบ้านนะคะทำการบ้านเสร็จเพราะว่าในระหว่างสัปดาห์เนี่ยทุกคนเนี่ยเขาก็ทำงานประจำกันหมดเลยนะคะแล้วพอเราทำการบ้านช่วยกันทำการบ้านกันเนี่ยเป็นรายบุคคลอย่างเงี้ยค่ะหรือบางวิชามันเป็นงานกลุ่มเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันคิดออกไอเดียอะไรกันแล้วก็วันเสาร์นะคะก็จะรวมตัวกันที่บ้านพี่คนหนึ่งในกลุ่มแล้ววันอาทิตย์ก็มาเรียนมาส่งงานนะคะอยากเรียนบ้างค่ะเสียงชัดเจนเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวทุกคนเข้ามาเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะเพลงหน้าอาจจะมันๆหน่อยนะวันนี้เรามาเป็นนักเรียนกันนะคะเดี๋ยวพอหลังจากที่พี่เอแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเราเสร็จนะคะตอนท้ายพี่เอจะมีคำถามกับพวกเรานะซึ่งคำถามเนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนแปลงของพี่เอที่จะเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่เอจะแชร์ให้ฟังว่าพี่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่วงที่พี่หายไปในการไลฟ์ที่ทุกคนคิดถึงเนี่ยพี่ไปทำอะไรบ้างหายไปไหนพี่เติบโตยังไงหรือพัฒนาตัวเองเนี่ยทางด้านไหนบ้างแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกกี่อินคัมนะคะก็จะมาแบ่งปันให้กับพวกเรานะคะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยหลังจากที่เพถามทุกคนตามเสียงโหวตนะเพก็จะไม่ได้แบ่งปันแค่ข้อมูลในการทำธุรกิจบน eBay นะคะเท่านั้นแต่สิ่งที่เพอยากแบ่งปันก็คือปัจจุบันเนี่ยเพเป็นนักลงทุนนะคะก็คือเอารายได้จาก eBay นี่แหละแบ่งจัดสรรรายได้นะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นทุนต่อยอดนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็พัฒนาในการให้เงินเราทำงานแต่เงินเราทำงานเนี่ยเรามีกี่อินคัมบ้างในเงินตรงนั้นแล้วก็ในอนาคตนะคะเดี๋ยวเพก็จะเรียนหนังสือเพิ่มเติมภายในปีนี้อีกเพื่อจะได้ใบเซอร์ติฟิเคตนะคะอีก4ใบว้าวแล้วไอ้ใบเซอร์ติฟิเคต4ใบเนี้ยมันจะเป็นการันตีในตัวพี่เอมากขึ้นในเรื่องของการสอน eBay ในเรื่องของทำอาชีพอื่นได้อีก2อาชีพนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้แบ่งปันต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นคำถามกับพี่เอที่อยากถามทุกคนก็คือว่าเราจะเปลี่ยนแปลงคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะคนที่เราพัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยแล้วมันจะอยู่กับที่นะมันจะทำให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะโอเคคราวนี้เรามาเริ่มแบ่งปันความรู้วันนี้ดีกว่านะคะมีน้องหลายๆคนตั้งคำถามกับเพมาผ่านอินบ็อกซ์แล้วขอโทษมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์หรือ LINE แอดหรือแม้แต่ Podcast ก็ตามนะคะที่เพตอบคำถามช้ามากแต่คำถามโดยรวมมันคือในไลฟ์วันนี้ ABE Bay ครั้งที่203นะคะในหัวข้อที่ชื่อว่าขายอะไรให้กับกลุ่มลูกค้านะคะ LGBTQ ว้าวอ่ะเราแยกเป็นแบบนี้ก่อนนะ
วันนี้เราวางขายสินค้าบน eBay เราเคยถามไหมว่าทำไมเราขายสินค้าไม่ได้หรือลงขายแล้วทำไมมันถึงไม่มีรายได้เหมือนแต่ก่อนเหมือนในอดีตสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีเซลเลอร์ที่เข้ามาขายของบน eBay มากขึ้นค่ะเกิดอะไรขึ้นที่แน่ๆอย่างที่หนึ่งนะก็คือว่าปัจจุบันตอนนี้เราพูดถึงคนไทยแล้วกันนะคนไทยตกงาน 400,000 กว่าคนยังไม่ได้รวมทั่วโลกเลยค่ะและคำถามที่อยากจะถามทุกคนคือเมื่อเวลาคุณตกงานคุณจะต้องหาอาชีพอะไรทำเพื่อสร้างรายได้หนึ่งในช้อยนั้นคือการขายของออนไลน์และการขายของออนไลน์หนึ่งในช้อยนั้นก็คือ eBay แน่นอนเลย eBay Amazon หรือว่า eBay 3เว็บเนี่ยเป็น3เว็บที่คนเนี่ยที่เขาอยากมีรายได้เสริมเขาก็ตบเท้าเข้ากันมาคำว่ารายได้เสริมมันมี2แบบนะ1ทำเป็นรายได้เสริมจริงๆกับอีกแบบนึง2ทำเป็นรายได้หลักเลยแบบพี่เอเลยเป็นรายได้หลักเลยนะคะเอาแบบฟูลไทม์กันเลยทีเดียวงั้นคำถามวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราลงขายสินค้าชิ้นหนึ่งแล้วมันขายไม่ได้คุณเคยสงสัยไหมว่าไอ้สินค้าชิ้นนั้นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นคนซื้อเรามาจับประเด็นแบบนี้ก่อนนะวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่เอร้านของพี่เอบน eBay นะพี่เอมีด้วยกัน2ร้านนะคะร้านของพี่เอบน eBay มี2ร้านนะคะมี2 account แต่คนละชื่อกันนะก็คือของพี่เอด้วยแล้วก็ของสามีพี่เอด้วยก็คือพี่โต้งคนละ account กันสิ่งที่เกิดขึ้นคือสินค้าในร้านของพี่เอเป็นผู้ชายที่เข้ามาซื้อ 80% เป็นผู้หญิงที่เข้ามาซื้อ 20%วันนี้การบ้านข้อที่หนึ่งที่คุณจะต้องทำก็คือว่าอยากให้ทุกคนนะคะมาลิสต์เลยเวลาคุณส่งของอะค่ะส่งของออกไปในแต่ละวันนะคะเราเคยทำสถิติใน Excel ไหมว่าวันนี้สินค้าที่เราขายได้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดีๆนะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้ลูกค้าของเมย์เป็นผู้ชายแล้วเกิดอะไรต่อข้อมูลสถิติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้บนโลกใบนี้ปี2019ไม่ได้มีแค่เพียง2เพศไม่ได้มีผู้ชายและไม่ได้มีแค่เพียงผู้หญิงแต่ปัจจุบันนี้มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นฐานกำลังใหญ่วิทย์บึ้มเลยที่เป็นคนที่มีกำลังซื้อคือกลุ่มที่ชื่อว่า LGBTQ เรามาแยกกันเลยนะ LGBTQ คืออะไรใครมีสมุดจดเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะแยกประเภทแล้วแยกเป็นแคตตากอรีก่อนที่เพจะไปต่อเรื่องนั้นนะวันนี้น้องที่เข้ามาฟังกับพี่เอ15คนขอบคุณมากและอยากให้ถ้าความรู้นี้ดีกดไลค์กดแชร์เลยค่ะและขอบคุณน้องๆหลายคนที่ติดตามพี่เอผ่านช่องทาง YouTube นะตอนนี้ YouTube พี่เอมียอด Subscribe นะคะ8,000 แล้วแตะเลข8ได้สักทีทำมาแล้ว9ปีเพิ่งแตะ 8,000 คุณพระมีวิดีโอ700วิดีโอนะแต่เพิ่งแตะ 8,000 แม่งโคตรเยอะมากฉะนั้นวันนี้นะคะน้องๆที่ฟังอยู่ใน YouTube ก็ตามนะแล้วมาฟังย้อนหลังขอบคุณมากๆที่ Subscribe ให้กับพี่เอขอบคุณมากๆที่กดไลค์ให้พี่เอขอบคุณมากๆที่กดแชร์นะคะแล้วพี่จะทำข้อมูลดีๆแบบนี้นะขอบคุณทุกคนที่กดแชร์ออกไปนะคะเรามาเริ่มกันเลยวันนี้เราจะต้องถูกแบ่งแบบนี้นะวันนี้ถ้ามันเป็นก้อนกลมๆ2อันพี่ขอแยกนะก้อนกลมๆอันนี้คือเพศสภาพปกติตามที่เราเกิดคือผู้ชายกับผู้หญิงก้อนกลมๆอีกก้อนนึงคือกลุ่มที่มีกำลังซื้อมากมายคือกลุ่มที่ชื่อว่า LGBTQ ไม่เหมือนกันแล้วนะซึ่งกลุ่มเนี้ย LGBTQ เนี่ยมีประชากรบนโลกใบนี้ 60-70% ที่ครอบคลุมโลกใบนี้อยู่โอ้ว้าวคุณรู้ไหมว่าพี่ไม่เคยรู้จักคำว่า LGBTQ เลยถ้าไม่ได้ทำรายงานวิชานี้คุณพระจริงๆไม่เคยรู้จักมาก่อนนะว่ามันคืออะไรแต่มันคือวิชาของเมสอบไฟนอลของเมพี่เอต้องหาข้อมูลเรียนหนังสือเนี่ย1อาทิตย์เลยนะคะหาข้อมูลเยอะมากว่ามันคืออะไรแล้วพี่เอก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มาวิเคราะห์ในการทำ Data Mining บน eBay
ว่าทำไมยอดเราตกว่าทำไมยอดเราบางอย่างขายได้ในกลุ่มผู้ชายถึง 70% เฮ้ยคุณพระซึ่งแต่ก่อนเนี่ยยอดเพผู้หญิงคือ 60-70% แต่ทำไมมันเป็นผู้ชายทำไมเป็นคนที่ซื้อเนี่ยปีเตอร์ปีแอร์แพทริกคือมีแต่ชื่อผู้ชายอะลูกค้าที่เราส่งของคราวนี้เรามาดูนะคะกลุ่มลูกค้าที่เราควรจะเปลี่ยน mindset เปลี่ยนโฟกัสไปเลยแล้วเดี๋ยวเพจะแจกแจงแล้วอยากให้ทุกคนช่วยเพตอบว่าถ้ากลุ่มลูกค้าคนกลุ่มนี้เราจะขายอะไรและขายแคตตากรีอะไรดีไหมคะโอเคเริ่มกันเลยนะ LGBTQ โอเค LGBTQ ก็คือกลุ่มลูกค้าที่เขาเปลี่ยนเพศสภาพจากที่เขาเกิดค่ะเรามาดูนะคะ5อย่างด้วยกันอย่างที่1 L ตัวย่อตัว L นะคะย่อมาจากเลสเบียน L ย่อมาจากเลสเบียนนะคะเลสเบียนคืออะไรคือผู้หญิงผู้หญิงนะแล้วชอบผู้หญิงผู้หญิงแล้วชอบผู้หญิงเข้าใจมั้ยคำถามที่พี่อยากให้พวกเราแชร์กันนะให้พวกเราจะได้เข้าใจกันนะคะโอเคไหมผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงตัว L นะคือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงฉะนั้นคำถามคือทุกคนพิมพ์ได้ตอบได้แสดงความคิดเห็นได้เลยนะแล้วถ้าคนที่มาฟังไลฟ์ของพี่เอแล้วเป็นกลุ่มนี้กลุ่มตลาดใหญ่ของเรานะที่เราสามารถทำเงินนะคะสร้างรายได้กับลูกค้ากลุ่มนี้ LGBTQ เนี่ยนะคะใครอยู่ในใครที่เป็นกลุ่ม LGBTQ นะคะถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพิมพ์บอกเพจได้เลยนะแล้วขอบคุณมากที่มาฟังกันนะคะ L คือ Lesbian คือผู้หญิงชอบผู้หญิงฉะนั้นด้านของไลฟ์สไตล์การแต่งตัวนะการแต่งตัวเนี่ยเขาจะเลือกใช้เสื้อผ้าที่มีความสดใสมีชีวิตชีวาพฤติกรรมของกลุ่ม L นะคะคือเขาจะโดดเด่นเรื่องของการออมเงินเพื่อครอบครัวและคนที่เขารักเขาจะแคร์ทัชตรงนี้อยู่ตรงนี้คำถามที่พี่อยากจะถามคุณคือแสดงว่าวันนี้สิ่งที่คุณจะขายวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าลูกค้าของเราคือใครแต่เราต้องรู้ก่อนว่าบนโลกใบนี้กลุ่ม LGBTQ มีเกินมากกว่าประชากรในโลกใบนี้นึกออกนะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมีมากกว่าฉะนั้นเราจะไปเกาะกลุ่มลูกค้าผู้ชายผู้หญิงเหมือนเดิมไม่ได้แล้วค่ะนะคะเราต้องเกาะกลุ่มลูกค้าที่เขามีกำลังซื้อมีกำลังเงินในการซื้อสินค้าของเราฉะนั้นคำถามคือกลุ่มเลสเบี้ยนเนี่ยผู้หญิงชอบผู้หญิงเนี่ยถ้าวันนี้เราจะขายสินค้าให้กับเขาบน eBayคุณคิดว่าเราจะขายสินค้าบนแคตตากรีอะไรพิมพ์มาเลยค่ะเพจแจกแจงแบบนี้เลยนะคุณจะได้เห็นชัดว่าโอเคร้านของเราภาพรวมใหญ่ในร้านของเราเราควรจะขายแคตตากรีอะไรนะคะเพจไม่ค่อยอยากหน้าใกล้พวกเราเลยเพราะว่าหน้าตาโซมมากเพิ่งเรียนเสร็จนะคะช่วยพิมพ์บอกกับเพจหน่อยไลฟ์สไตล์เลสเบี้ยนนะคะกลุ่มเลสเบี้ยนคือผู้หญิงรักผู้หญิงเสื้อผ้าที่ใส่เป็นสีเสื้อผ้าสีสันสดใสมีความเป็นครอบครัวรักครอบครัวอบอุ่นนะคะถ้าเขารักสุขภาพก็ชอบดูแลตัวเองสินค้าแคตตากรีที่เขาสนใจคือเป็นอะไรพิมพ์ให้เพ่หน่อยค่ะตึง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 พิมพ์ให้เพ่หน่อยค่ะมีคนตอบไหมเพจตอบได้เลยนะกลุ่มเลสเบี้ยนเนี่ยค่ะถ้าวันนี้เราจะขายสินค้ากลุ่มเลสเบี้ยนแน่นอนก็คือเขารักสวยรักงามฉะนั้นต้องขายในแคตตากรีแรกคือ health and beauty ว้าวแคตตากรีที่2ที่ตามมาก็คือ clothing และแคตตากรีที่3ก็คือ sporting goods โอเคนะโอเคนะฉะนั้นพี่เอเนี่ยก็คือให้พวกเราเห็นภาพรวมนะคะในแต่ละกลุ่มลูกค้าของเราที่เป็นกลุ่มใหญ่แล้วแจกแจงในแคตตากรีให้กับพวกเราฟังอย่างน้อย3แคตตากรีนะคะในแต่ละกลุ่มโอเคเราไปกลุ่มที่2ใครจดทันช่วยพี่หมอพี่โอเคพี่ไปไหลลื่นได้เลยค่ะ
กลุ่มที่2นะคะก็คือตัวย่อคือตัว G G ก็คือเกย์นั่นเองนะคะเกย์ก็คือผู้ชายที่ชอบผู้ชายนะคะเมื่อกี้ผู้หญิงชอบผู้หญิงเรียกว่าเลสเบี้ยนนะคะอันนี้ผู้ชายชอบผู้ชายเรียกว่าเกย์นะคะฉะนั้นก็คือว่าเป็นผู้ชายที่ชอบเพศเดียวกันเหมือนเป็นโฮโมเซ็กชวลนะคะฉะนั้นเครื่องแต่งกายที่โดดเด่นสำหรับผู้ชายกลุ่มนี้เวลาเราเห็นผู้ชายขึ้นมานะคะเรามองผู้ชายป๊าดเข้าไปลักษณะเด่นของเขาก็คือว่าเขาจะไม่ชอบเสื้อผ้าตามเทรนด์นะเพราะเขาจะเหมือนกับคนทั่วไปนะคะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ชายที่เป็นเกย์เนี่ยเขาจะชอบเสื้อผ้าที่เน้นเรียบง่ายแต่ดูโดดเด่นและมีความเก๋คือมันเก๋อะมองปุ๊บเฮ้ยถึงแม้เสื้อผ้าเรียบนะแต่คนกลุ่มที่เป็นเกย์เนี่ยเขาจะใส่เสื้อผ้าที่แบบเฮ้ยดูเก๋อะและที่แน่คนที่เป็นเกย์เนี่ยเขาชอบใช้ของแบรนด์เนมนะคะเขาชอบใช้ของแบรนด์เนมนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขาใส่แล้วเขาจะมีความมั่นใจนะคะและพฤติกรรมประเภทกลุ่มเกย์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบบ้าพลังออกกำลังกายชอบดูแลสุขภาพตัวเองชอบฟิตหุ่นตัวเองให้ฟิตให้เฟิร์มนะคะงั้นเราจะสังเกตเลยถ้าคนกลุ่มนี้เรามองเขาเนี่ยเขาจะแบบฟิตเฟิร์มดูดีตัวจะหอมมาเลยหน้าจะพองมาเลยนะคะงั้นสิ่งที่สำคัญนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาชอบนะในการยังไงอะในการได้รับความชื่นชมในกลุ่มนี้ก็คือว่าเวลาเราเจอเขาเราจะทักเฮ้ยหุ่นเฟิร์มในเรื่องเขาจะหมดเงินนะคะคนกลุ่มนี้จะหมดเงินไปในเรื่องของการดูแลตัวเองคำถามที่เพย์อยากถามกับพวกเราก็คือคุณคิดว่าคนกลุ่มนี้ค่ะถ้าเราจะขายสินค้าให้กับคนกลุ่มลูกค้าที่เป็นเกย์เนี่ยเราควรจะขายสินค้าอะไรดีคะพิมพ์ตอบเพย์เลยค่ะตอบได้ไหมพิมพ์เลยนะคะพิมพ์ได้เลยนะเพื่อนกลุ่มเกย์นะคะเราจะขายแคทไหนดีถ้าเขาเป็นคนชอบดูแลตัวเองมากชอบของแบรนด์เนมมากพิมพ์ต่อเพจเข้ามาได้เลยนะคะหน้าเพจดำมากตอนนี้เพื่อนไม่เห็นคอมเมนต์พวกเราเลยค่ะเดี๋ยวนะคะเพื่อนจะดูคอมเมนต์ทุกคนพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะโอเคคนกลุ่มนี้นะคะแคตตากรีแรกที่น่าสนใจสำหรับคนกลุ่มนี้กลุ่มเกย์เลยนะก็คือแคตตากรีของ Sporting Good นะคะ Sporting Good เนี่ยเพราะว่าเขาชอบดูแลตัวเองนะคะชอบ Sporting Good ไม่พอนะคะก็คือเป็นโคซิ่งนะคะก็คือเป็น Sporting Good เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายสุขภาพการออกกำลังกายอันดับที่2เนี่ยก็คือเรื่องของเสื้อผ้าก็คือโคซิ่งฉะนั้นเขาจะให้ความสัมพันธ์ความสำคัญของเรื่องรูปลักษณ์ของเขามากๆฉะนั้น2แคตนี้จึงเป็น2แคตตากอรีที่น่าสนใจสำหรับคนกลุ่มนี้นะคะต่อไปเราจะเห็นไหมว่ามันมีบางแคทที่มันซ้ำกันเมื่อกี้กลุ่มลูกค้าเลสเบี้ยนเราจะมีด้วยกัน3แคทใช่ไหมคะก็คือมี Health and Beauty มีอะไรคะCosing แล้วก็มี Sporting Goods ส่วนกลุ่มเกย์นะคะกลุ่ม G เนี่ยก็คือกลุ่มเกย์ก็คือจะเป็นในส่วนของ Sporting Goods กับ Cosing เราต่อไปกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่ม Bกลุ่ม B ก็คือใครรู้บ้างคะกลุ่ม B ก็คือไบเซ็กชวลนะคะกลุ่ม B เนี่ยก็คือเหมือนเป็นเมื่อกี้เนี่ยเรามีเลสเบี้ยนแล้วใช่ไหมคะมีเกย์แล้ว B ก็คือไบเซ็กชวลไบเซ็กชวลก็คือว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะนั่นก็คือไบเซ็กชวลนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่เรียบง่ายมากนะคะ
เขาเรียบง่ายมากเพราะเนื่องจากเขาเนี่ยสวิตได้ทั้งสองอย่างทั้งผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะคะฉะนั้นเสื้อผ้าเขาจะเป็นกลุ่มที่เรียบง่ายมากๆนะคะสิ่งหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญกลุ่มไบเซ็กชวลเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญเรื่องของการศึกษานะคะชอบเรียนหนังสือชอบเดินทางชอบผจญภัยนะคะกลุ่มนี้จะเป็นประมาณชอบเจอคนใหม่ๆชอบทักทายชอบเจอคนใหม่ๆงั้นคำถามคือคนกลุ่มนี้เราคิดว่าเขาจะขายหรือถ้าเราจะขายสินค้ากับเขาเราควรจะขายแคตตากรีอะไรแต่อย่าลืมนะกลุ่มนี้เนี่ยมีความที่เนื่องจากว่าเขาสวิตได้ทั้งผู้ชายและทั้งผู้หญิงเวลาเราจะขายงานให้กับคนกลุ่มนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเขาชอบดีไซน์นะคะเขาชอบดีไซน์เขาชอบการออกแบบเขาชอบพบปะสังคมนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถขายกับเขาได้แน่นอนเลยก็คือแคตตากรีของ Home and Garden นะคะเพราะเขาชอบดีไซน์ชอบออกแบบนะคะและมากกว่านั้นคือคนกลุ่มนี้เนี่ยเนื่องจากเขาชอบความทันสมัยนะเขาจะไม่ได้ขายกลุ่มยูสเลยกลุ่มLGBTQ เนี่ยส่วนใหญ่นะคะสินค้าที่เราขายเขาสินค้าส่วนใหญ่ต้องเป็น new ก็คือเป็นสินค้าใหม่เท่านั้นนะคะสินค้าที่เป็นสินค้าเก่าหรือ use ลูกค้ากลุ่ม LGBTQ เนี่ยจะไม่สนใจเลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยร้านของเราที่เราขายบน eBay ค่ะเราขายสินค้าที่เป็นของใหม่หรือสินค้าที่เป็นของเก่าเราต้องรู้ก่อนนะว่าสินค้าของเราเป็นแบบไหนฉะนั้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญ่ของเราเนี่ย LGBTQ เนี่ยมักเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าใหม่เท่านั้นถ้าซื้อสินค้าเก่าพวกวินเทจหรือเลกโทเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่น้อยมากๆนะคะโอเคฉะนั้นแคตตากรีที่เราน่าสนใจก็คือพี่เอบอกไปแล้ว Home and Garden นะคะกลุ่มนี้จะเป็นคนสนใจมากๆเพราะว่าเขาชอบงานดีไซน์โอเคกลุ่มต่อไปนะคะก็คือ T คือ Transgender ก็คือหมายความว่าผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายแปลงเพศสภาพเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงก็แปลงเพศสภาพเป็นทอมนะคะคือเราเกิดมาเป็นอย่างไรแล้วเราก็แปลงเพศสภาพของเราเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เราปรารถนาฉะนั้นเขาจะเรียกกลุ่มทีเนี่ยค่ะว่า transgender นะคะก็คือคนข้ามเพศนั่นเองฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงและผู้ชายนะคะเขาจะมีจิตใจที่อบอ้อมอารีนะคะเป็นมิตรรักเพื่อนรักครอบครัวรักเพื่อนพ้องนะคะนั้นลักษณะการแต่งกายของเขาเนี่ยกลุ่มนี้นะคะเขาจะคล้ายผู้หญิงเลยสมมุติว่าถ้าเป็นผู้ชายแปลงเพศมาเป็นผู้หญิงการแต่งตัวเขาก็จะเป็นผู้หญิงไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงแปลงเพศสภาพเป็นผู้ชายเป็นทอมเนี่ยการแต่งตัวเขาก็คือจะเป็นผู้ชายไปเลยนะคะมีหนงมีหนวดอะไรเหมือนเสียงต่งเสียงแตกหน้าอกไม่มีอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะเหมือนไปเลยนะคะฉะนั้นคนกลุ่มนี้นะคะสิ่งที่เขาชอบก็คือเขาชอบธรรมชาติมากๆนะคะชอบแอดเวนเจอร์นะคะเขาชอบอะไรคือสิ่งที่ต้องการความประทับใจนะคะชอบความอะไรที่แบบสงบคือสงบนุ่มนวลซอฟอ่ะคือเขาจะซอฟอ่ะเนื่องจากว่าคือเขาผ่านการเปลี่ยนเพศสภาพเขาที่เขาเกิดมาแล้วถูกเปลี่ยนไปอีกแบบนึงอย่างเงี้ยค่ะนั้นสิ่งที่เขาชอบนะคะคนกลุ่มนี้ที่เห็นได้ชัดเจนนะจากการที่ไปทำรีเสิร์ชเนี่ยเขาจะชอบทำงานฝีมือเองคือสมมุติถ้าเกิดเขาอยากจะให้ของขวัญใครก็ตามนะคะคนกลุ่มนี้เขาอยากจะประดิษฐ์เองห่อสมมติว่าเขาซื้อของขวัญมาเขาก็อยากจะห่อของขวัญให้กับคนที่เขารักเองอย่างเงี้ยค่ะติดโบหน่อยห่อของขวัญหน่อยใส่รายละเอียดหน่อยหรือถักเสื้อถักโคเชคือทำงานศิลปะคือทำงานหรือทำการ์ดเขียนการ์ดอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะทำเองให้กับคนที่เขารักเนี่ยนะคะฉะนั้นกลุ่ม T
กลุ่ม transgender เนี่ยนะคะเขาถ้าเราจะขายคนกลุ่มนี้เนี่ยเราสามารถขายในแคตตากรีของคราฟนะคะของคราฟได้เลยก็คือคราฟเนี่ยขายอุปกรณ์งานฝีมือแล้วมันจะถูกผูกไปกับแคตตากรีของโฮมแอนด์การ์เด้นฉะนั้น2แคทเนี้ยเป็น2แคทสองแคตตากรีที่คนกลุ่มนี้เขาสนใจโอเคนะคะกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มสุดท้ายก็คือคิวนะคะก็เรียกง่ายๆว่าคุยอ่ะนะคะเวลาอ่านออกเสียง QUER กลุ่มนี้หมายความว่าไงเขายังไม่ชัดเจนกับตัวเองนะคะว่าเขาจะเป็นอะไรคืออย่างเช่นว่าคืออ่ะสมมุติว่าอย่างเช่นว่าวันเนี้ยสมมุติว่าพี่เอแต่งงานกับพี่โต้งก็คือผู้หญิงรักผู้ชายถูกไหมแต่วันนึงอ่ะพี่เกิดไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วชอบประทับใจก็อาจจะไปเป็นแฟนกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะก็คือเปลี่ยนตัวเองเนี่ยไปเป็นเลสเบี้ยนนะคะก็คือเต็งไปเป็นเลสเบี้ยนใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเต็งฟอร์เวิร์ดกลับมาอีกเป็นไบเซ็กชวลแล้วไม่พอจากไบเซ็กชวลอ่ะไปเป็นทอมนึกออกไหมคือเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่คนคนนี้อยู่ในสถานการณ์นั้นๆ นะคะเขาเรียกว่าควีร์นะคะฉะนั้นก็คือว่าแปลกคือเป็นคนที่เหมือนกับว่าภาษาอังกฤษคำภาษาอังกฤษคำนี้มันแปลว่าแปลกหรือประหลาดฉะนั้นเราจะไปตีกรอบขีดจำกัดของคนกลุ่มนี้ไม่ได้เลยฉะนั้นสิ่งที่เราจะขายกับเขาก็คืองานศิลปะก็คืออาร์ตแอบสแต็กงานอาร์ตงานแอบสแต็กนะคะงั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าวันนี้ถ้าเราจะขายของให้เขาคืออะไรรู้ไหมคนกลุ่มนี้นะขายให้เขาได้แน่นอนเลยก็คือแคตตากรีของอาร์ตแคตตากรีของคอลเลกติเบิลแคตตากรีของอะไรรู้ไหมแอนทีค3กลุ่มนี้ขายเขาได้เลยเพราะคนกลุ่มนี้จาก4กลุ่มแรกเนี่ยเขาชอบของใหม่แต่คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาสามารถสวิชตัวเองอะไปรักชอบกับใครได้ทุกรูปแบบเลยแล้วยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าเราจะเป็นเพศสภาพไหนในความรักของเราอย่างเงี้ยนึกออกปะฉะนั้นเขาจะมีความเป็นแอบสแตกมีความเป็นตัวตนชัดเจนมากๆงั้นแนะนำเลยนะคะว่าแคตตากรีที่จะขายกับคนกลุ่มนี้ก็คืออาร์ตก่อนนะอาร์ตคอลเลกติเบิลแล้วก็แอนทีคโอเคเนาะฉะนั้นกลุ่มนี้กลุ่มเดียวกลุ่มคิวเนี่ยกลุ่มเดียวที่มันจะสามารถเป็นงานยูสได้เลยเขาจะไม่ชอบงานชิ้นใหม่นะคะไม่ชอบอะไรที่เป็นของใหม่เพิ่งผลิตไม่ชอบเลยโอเคไหมสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นเนี่ยค่ะวันนี้เนี่ยพี่อยากจะบอกว่าอย่าดูถูกอาชีพของคุณนะบางทีบางคนเนี่ยจะพูดว่าเฮ้ยขายของออนไลน์บน eBay ใครๆก็ขายได้ปะอยู่ดีๆมีบัตรเครดิตเปิด account eBay PayPal เชื่อมบัญชีแล้วขายของบน eBay ได้ปะเฮ้ยถามจริงเหอะคุณคิดว่าอาชีพนี้มันง่ายขนาดนั้นหรอเอาดีๆมันไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าอาชีพนี้มันมีเกียรติค่ะคุณลองนึกกับกันนะเพมาทำ full time นะขายของบน eBay เป็นเซลเลอร์ eBay เป็น top letter seller บน eBay ระยะเวลาที่เพทำ full time ขายของทุกวันมีรายได้ทุกวันปัจจุบัน9ปีแล้วอะ9ปีแล้วนะคำถามคือพี่ยังมีรายได้ทุกวันวันนี้ถ้าคุณดูถูกอาชีพนี้เพแนะนำว่าคุณอย่าทำเลยเพราะวันนี้คุณต้องถามตัวเองให้มากพอว่าทำไมคุณยังไม่ได้มีรายได้กับ eBay เท่ากับเวลาที่คุณทุ่มเทลงไปบน eBay วันนี้อยู่ดีๆคุณหยิบสินค้าชิ้นหนึ่งเป็นยาดมยาหม่องของในเซเว่นแล้วคุณมาโพสต์ขายบน eBay เอารูปก๊อปปี้จากใน Googleแล้วเอามาวางขายบน eBay แล้วคุณมาตอบพี่เอว่าทำไมยาหม่องของเขาอะทำไมยาหม่องของหนูอะพี่เอมันขายไม่ได้เหมือนคนเนี้ยเหมือนเซลเลอร์คนนี้คำถามคือมันไม่มีอะไรอาชีพไหนที่มันก๊อปปี้เพสต์แล้วมันง่ายแล้วคุณได้ตังขนาดนั้นหรอกถ้ามันง่ายขนาดนั้นนะคนทั่วโลกทำ eBay ไปนานแล้วครับจริงไหมฉันวันนี้พี่อยากให้ทุกคนทำการบ้านนะคะการบ้านที่ว่านั่นก็คือ1
อยากให้ทุกคนเนี่ยมานั่งวิเคราะห์ในร้านของเราค่ะว่ายอดโซที่ผ่านมาวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่20ใช่ไหม20กว่าแล้วพี่อยากให้ทุกคนลองมานั่งวิเคราะห์ในร้านของเราค่ะว่าเนี่ยผ่านมา20วันแล้วเนี่ยยอดขายของเราบน eBay ที่เราส่งของไปอ่ะเป็นลูกค้าผู้ชายหรือลูกค้าผู้หญิงแล้วลูกค้าของเราอ่ะเป็นคนประเภทไหนกลุ่มไหนนะคะพอเราแยกประเภทแบบนี้ได้แล้วเราจะรู้แล้วแหละว่าต่อไปข้างหน้าในอนาคตข้างหน้าเวลาเราจะลงขายสินค้าบน eBay อ่ะเรารู้แคตตาล็อกหลักเมนหลักแล้วมีอะไรบ้างคะมีโคซิ่งแน่นอนนะคะมีสปอตติ้งกู๊ดมีเฮลท์แอนด์บิวตี้มีโฮมแอนด์การ์เด้นมีคลาสมีอาร์ตมีคอลเลกชับลและมีแอนทิคเห็นไหม8แคตตาล็อกหลักๆแค่คุณจับแคตตาล็อกตรงนี้ได้ใน8แคตตาล็อกหลักๆตรงนี้คุณสามารถทำกำไรได้แล้วบน eBay ค่ะเพียงวันนี้คุณมีความรู้และที่สำคัญมากกว่านั้นเวลาคุณจะขายกลุ่มลูกค้า LGBTQ เนี่ยคุณจะต้องรู้หลักในการใช้คีย์เวิร์ดเช่นเพยกตัวอย่างกลุ่ม ขอโทษค่ะกลุ่ม L เนี่ยก็คือเลสเบี้ยนกลุ่มเลสเบี้ยนเนี่ยก็คือผู้หญิงชอบผู้หญิงเวลาคุณจะขายอะไรสมมติว่าเพยกตัวอย่างคุณขายผ้าพันคอคุณจะต้องรู้ด้วยว่าคีย์เวิร์ดที่คุณใช้เนี่ยคีย์เวิร์ดที่คุณใช้เนี่ยมันจะต้องใช้คีย์เวิร์ดที่มันซอฟต์อ่อนโยนอะเข้าใจความหมายปะในการพาดหัวอี80ตัวอักษรแล้วคุณจะได้กลุ่มลูกค้านี้เข้ามาค่ะถ้ากลุ่มลูกค้าที่เป็นเกย์กลุ่มเนี้ยชัดตรงทันสมัยนึกออกมั้ยชัดตรงทันสมัยแล้วกลุ่มนี้ชอบของแบรนด์เนมเขาเป็นคนแบบไหนเลยตรงๆไม่ต้องอ้อมอะไม่ต้องอ้อมคนกลุ่มนี้ส่วนไบเซ็กชวลคือเขาสองอย่างเขาสวิตกันนะงั้นเขาอาจจะมีมุมที่ลังเลเปลี่ยนใจฉะนั้นคีย์เวิร์ดอะไรที่มันต้องกลางๆหน่อยนะคะส่วนกลุ่มทานอะไรนะคะทานเจนเดอร์เนี่ยก็คือว่ากลุ่มที่เขาแปลงเพศสภาพมาแล้วนะคะก็ต้องดูอีกว่าเวลาเราจะขายใช้คีย์เวิร์ดอย่างไรนะคะงั้นนี่คือสิ่งที่มันสำคัญมากๆมีน้องคนนึงนะคะพิมพ์ข้อความมาให้พี่เอนะคะใครพิมพ์แล้วบอกว่าเลยเป็นทานเจนเดอร์ค่ะพี่เอส่วนใหญ่แล้วต้นเหตุที่คนเป็นทานไม่ใช่เพราะปรารถนาแต่เพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นเพศตรงข้ามฉะนั้นใช้เกณฑ์ผู้ชายกับผู้ชายข้ามเพศและผู้หญิงกับผู้หญิงข้ามเพศด้วยได้ค่ะว้าวขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติพี่เอนะคะแล้วก็เข้ามาพิมพ์ข้อความตรงนี้กับพี่เอน้องๆรู้ไหมว่าพี่เอไม่รู้จัก LGBTQ เลยถ้าพี่เอไม่เรียนปริญญาโทจริงๆเพราะมันเป็นวิชาจบนะคะเป็นข้อสอบในการจบวิชา Marketing ของพี่เอที่นี่ค่ะเมื่อเทอมที่แล้วนะคะแล้วอาจารย์ให้ทำหัวข้อ LGBTQ นะคะทำยังไงที่เราจะเอากำลังซื้อของคนกลุ่มนี้มาช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วนำเสนอการท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าจะเอาคนกลุ่มนี้มาเที่ยวในเมืองไทยนะคะแล้วช่วยสนับสนุนช่วยสนับสนุนประเทศเราอ่ะแต่ไม่ให้เสียภาพลักษณ์ในประเทศไทยโอ้โหเพจทำข้อมูลนะแบบเยอะมากแล้วก็เพิ่งรู้จักนะคะแล้วก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าวันนี้พี่เอมีเพื่อนๆนะคะที่เป็น LGBTQ เนี่ยทำให้พอพี่เอหาข้อมูลปุ๊บเพรู้เลยว่าพี่เอเจอเพื่อนๆเพที่เป็นเพื่อนๆกลุ่มคนแบบนี้กลุ่มเหล่านี้วันนี้เวลาพี่เออยู่กับเขาทำงานร่วมกับเขาหรือรู้จักเขาเนี่ยเพควรจะตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมหรือคำพูดอย่างไรกับคนกลุ่มนี้มันทำให้สะท้อนเพกลับมาในวีค2วีคนี้ที่ผ่านมาในการขายของบน eBay อะค่ะเพกลับไปแก้คำนะคะกลับไปแก้คีย์เวิร์ดในรายการขายของพี่เอหลายรายการเลยว่าเพจะทำยังไงนะที่สินค้าของพี่เออะไม่ใช่ขายได้แค่เพียงผู้ชายหรือผู้หญิงแต่สามารถเกาะกลุ่มทุกคนทั้งเป็นกลุ่ม LGBTQ ด้วยนะคะนี่คือสิ่งสำคัญเพียไม่อยากให้เราละเลยนะคะใน
ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีอยู่ในปัจจุบันและมันกำลังจะก่อตัวและเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในอนาคตวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเราสามารถมีความรักชอบหรือหลงไหลคนข้างๆของเราหรือเราเปลี่ยนเพศสภาพของเราวันนี้เพศไม่ใช่เรื่องผิดนะคะเพราะเราเปิดกว้างได้มากมายและสิ่งที่มันสำคัญคือวันนี้พี่เอโพสไปแล้วเราจะเห็นธงชาติเนาะพี่เอขอย้ำอีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือเราจะเห็นธงชาติสีลุ้งนี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆว้าวสุดท้ายเนาะเป็นข้อสุดท้ายแล้วกันเราจะเห็นธงชาติสีลุ้งนะคะของคนกลุ่มนี้คำถามของพี่เอคือสีลุ้งนี้ทุกอย่างมีความหมายนะวันนี้พี่อยากให้ทุกคนไปทำการบ้านอย่างนี้ค่ะเราลองเอาสีที่เป็นสีลุ้งนะคะมีสีอะไรบ้างมีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าและสีม่วงเราลองเอาสีเหล่านี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นสีเหล่านี้เรามาทำคีย์เวิร์ดเป็น data mining ได้เลยเช่น red yellow orange blue นะคะ purple นะคะอะไรอีกเนี่ยสีเหล่านี้ green เราเอาสีเหล่านี้คีย์เวิร์ดสีเหล่านี้ค่ะมาลองทำ data miningสิ่งนี้มันเกิดขึ้นคุณจะว้าวทันทีแล้วเมื่อคุณเห็นโปรดักต์นั้นแล้วคุณลองไปสังเกตนะคะไอตัวสินค้าที่ขายได้ลองไปเช็คแคตตาล็อกที่พี่เอบอกข้างต้นคุณจะเก็ตไอเดียของคุณทันทีนะคะนี่คือเรื่องที่1ที่ฝากไว้เรื่องที่2ก็คือว่าวันนี้ค่ะสินค้าที่คุณขายในปัจจุบันตอนนี้ในร้านของคุณนะคะในสโตร์ของคุณมีสีเหล่านี้เกี่ยวข้องในตัวสินค้าที่คุณขายไหมนะจดอีกครั้งนึงนะสินค้าที่มีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้านะคะแล้วก็สีม่วงในร้านของคุณมีสินค้าที่คุณขายมีสีในรายการขายแบบนี้ไหมถ้าวันนี้สินค้าที่คุณขายเป็นสีลุ้งแบบนี้เลยคุณรู้ไหมคะว่าสินค้าร้านคุณจะโคตรขายดีโคตรขายดีคุณจะรู้ทันทีว่ากลุ่มลูกค้าของฉันคือกลุ่ม LGBTQ แน่นอนค่ะแต่ถ้าเกิดสินค้าของคุณเนี่ยมีแยกสีนะคะหรือวันนี้คุณ mix and match ได้ไหมเช่นวันนี้เนี่ยสินค้าของคุณนะคะคุณขาย1ชิ้นอยู่ดีๆเนาะคุณเอาสินค้าของคุณที่มันมีสีตาม LGBTQ เนี่ยมาวางเรียงกันแล้วถ่ายรูปแคปเจอร์ปั๊บนึกออกป่ะสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นค่ะเพื่อนสีลุงของคุณเนี่ยค่ะกลุ่มลูกค้าสีลุงเนี่ยก็จะมาอุดหนุนจะมาสนับสนุนเพราะเขาคิดว่าคุณคือเพื่อนของเขาแล้วเขาอยากสนับสนุนคุณอ่ะแล้วอย่างนี้รายได้คุณมันจะไม่เกิดได้ไงนี่ให้เป็นไอเดียนะสุดท้ายเพ่อยากจะบอกเขาว่าวันนี้รายได้ของเราอะค่ะมันจะเกิดจากการที่เราเนี่ยเรียนรู้แล้วลงมือทำแล้วปรับเปลี่ยนแก้ไขนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในร้านของเราแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์ก็คือเราขายได้นั่นเองนะคะพี่เอเนี่ยวันนี้เนี่ยค่ะปรากฏการณ์ของพี่เอที่เกิดขึ้นคือพี่เอเนี่ยขายของบน eBay เป็นเซลเลอร์ eBay เนี่ยมา9ปีเนาะมันก็เป็นคำถามของพี่เอเนาะว่าวันนี้พี่เอจะอยู่แค่เพียงเป็นเซลเลอร์ eBay สอน eBay แล้ววันนึงเนี่ยมานั่งตอบคำถามการทำ eBay 7-8 ชั่วโมงไหมก็คงไม่ใช่แบบนั้นถูกไหมฉะนั้นวันนี้เพลองเปลี่ยนเชงเปลี่ยนตัวเองในการหาความรู้เพิ่มมากขึ้นจากที่เราอ่านหนังสือแล้วเอาตัวเองเนี่ยมาเรียนในระดับปริญญาโทเพื่อเราจะได้ต่อยอดในอาชีพของเราเพิ่มมากขึ้นรายได้ของเรามากขึ้นสิ่งที่มันเห็นในการพัฒนาตัวเองของพี่เอเนี่ย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเพอ่านหนังสือแล้วก็เรียนรู้เรื่องการลงทุนเพเอารายได้จาก eBay เนี่ยแบ่งออกนะคะอย่างชัดเจนก็คือว่าให้จ่ายแบบหักบัญชีรายเดือนเลยก็คือเพออมเงินใน LTF RMF นะคะเดือนละ 10,000 บาทเพออมใน DCA นะคะ DCA หุ้นเนี่ยเดือนละ 25,000 บาทก็คืออย่างละ5 กอง 5 กองแสดงว่าวันนี้เนี่ยเพออมเงินต่อเดือนเนี่ยเดือนละ 35,000 บาทต่อเดือนคำถามคือคุณลองคิดง่ายๆนะ 35,000 บาทคูณ12
ปีหนึ่งพี่เอออมเงิน450,000ใช่ไหมคะคูณไปเนี่ยจนพี่เออายุ60ปีทั้งหมดเนี่ย16ปีพอร์ตการลงทุนของพี่เอเนี่ยมันจะเติบโตเท่าไหร่เห็นไหมแน่นอนตอนพี่เออายุครบ60อะค่ะเพจะมีรายได้โดยที่เพไม่ต้องทำอาชีพอะไรเลยไม่ต้องทำงานอะไรเลยนะอย่างน้อยขั้นต่ำเดือนละ100,000บาทวันนี้100,000บาทของเราอะเรารู้สึกว่ามันเยอะแต่รู้ไหมคะว่าอีก16ปีข้างหน้า100,000บาทของเรามันอาจจะเหลือแค่50,000ก็ได้เพราะมันอยู่ในสภาวะของเงินเฟ้อเมื่อ20ปีที่แล้วข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว25บาทปัจจุบันตอนนี้ปี2019ข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว50และ60บาทคำถามคืออีก16ปีข้างหน้าข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวของเราแน่นอนจานละ150บาทแน่นอนค่ะคำถามคือวันนี้คุณจะรอให้ชีวิตคุณผ่านไปเรื่อยๆตามกระแสน้ำแล้วไม่ปรับเปลี่ยนหรือวันนี้คุณพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพไม่รอให้ใครมาเปลี่ยนค่ะเพไม่รู้ว่าเพจะเป็นเซลเลอร์ eBay อยู่ได้ยาวนานถึงขนาดไหนสิ่งที่เพรู้คือวันนี้เงินที่เพมีเพรู้จักเก็บออมเพิ่มพอร์ตการลงทุนแล้วเติบโตไปกับบริษัทที่เขากำลังทำธุรกิจอยู่แล้วเติบโตไปด้วยกันเช่นเพยกตัวอย่างเพซื้อDCA นะคะหุ้นของบริษัทที่เราเดินทางบนรางอะเพราะกลต.ไม่ให้เพพูดชื่อเนาะเดี๋ยวมันผิดกฎหมายเป็นการชี้ชวนเพซื้อพอร์ตการลงทุนไอ้บริษัทที่มันเป็นรางอะแล้วคราวนี้คุณเห็นใช่ไหมว่าปัจจุบันเนี่ยเขาอีก2อีก2ถึง5ปีข้างหน้ามันก็จะเสร็จทั้งหมดอีก8เส้นใช่ไหมคะแล้วคุณคิดว่าเงินที่เราช่วยระดมทุนไปเดือนละ 5,000 บาทเนี่ยอีก5ปีขึ้นไปเราจะมีผลกำไรต่อปีเท่าไหร่บวกกับหุ้นที่มันเติบโตขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเราคำนวณง่ายๆเนาะพี่เอคิดแค่5ปีเนาะพอร์ตของพี่เอจะเติบโตขึ้น 9.6% โอ้ว้าวเห็นไหมเห็นปะงั้นวันนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมมากกว่านั้นนี่คือ2 อย่างนะคะสิ่งที่เพอยากเปลี่ยนมากเลยก็คือว่าวันนี้เพเป็นทิ้งคำถามให้กับพวกเราว่าชื่อของ Facebook และ YouTube หรือช่องทางทุกช่องทางของเมเนี่ยมันเป็นหัวข้อที่ว่าเรียน eBay กับครู AAB eBay นะคะสิงคโปร์เพราะว่าพี่เออยู่ในอันเดอร์ของสิงคโปร์ใช่มั้ย Southeast Asiaพี่เอก็ลบคำว่าสิงคโปร์ออกแล้วก็เขียนเพิ่มเข้ามาว่าเป็น investment แต่วันนี้มันมากกว่านั้นค่ะเร็วๆนี้พี่กำลังเพิ่มอาชีพของพี่เออีก3อาชีพที่กำลังจะเกิดขึ้นเนาะพี่ก็เตรียมที่จะเรียนหนังสืออีกประมาณ4อย่างนะคะเพื่อได้ใบ certificate มาฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยการทำ eBay พี่เอมันอยู่ตัวแล้ว2การลงทุนพี่เอทุกเดือนมันอยู่ตัวแล้วเพราะมันหักผ่านบัญชีไปเลยมันอยู่ตัวแล้ว2 อย่างแล้วเนาะ Seller eBay และ Investment เรียบร้อยแล้วอันดับที่3พี่ยังไม่ทำอสังหานะคะเพราะเป็นสิ่งที่พี่รู้สึกว่ามันยากแล้วมันต้องหาข้อมูลเยอะไม่ถนัดพี่กำลังจะทำแบบที่3 4และ5อยู่นะคะซึ่งไอ้3อย่างเนี่ยพี่ก็คือสิ่งที่เราเรียนปริญญาโทอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เรียนเสริมเพิ่มเติมด้วยพี่จะต้องจบภายในอีก1ปีครึ่งหลังจากนั้นพี่ก็ต้องไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างที่พี่ตั้งใจไว้ที่เคยบอกน้องๆหลายคนแล้วพี่ก็จะได้ใบเซอร์ติฟิเคทมาแล้วมันจะสร้างอาชีพให้กับพี่ที่แบบอยู่ในกระแสของโลกธุรกิจนี้แน่นอนนะคะสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้พี่มีรายได้เสริมอีกหนึ่งอย่างที่ต่อไปอีกสักคิดว่าอีก1เดือนเนาะขอให้พี่เอได้กับมันเต็มที่จริงๆแล้วพี่จะมาสอนนั่นก็คือสอนการเทรดคริปโตเคอเรนซีนะคะการเทรดค่าเงินคริปโตเคอเรนซีซึ่งพี่สามารถมีรายได้รายวันจากการทำแบบเนี้ยมีค่าขนมต่อวันในการเทรดตรงนี้แค่เพียง
ขอโทษค่ะแค่เพียงเราหาความรู้แล้วเราก็ทำมันแค่วันละ1ชั่วโมงในการวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนี่คือสิ่งสำคัญงั้นพี่เอฝากทิ้งท้ายกับพวกเรานะคะสำหรับไลฟ์นี้วันนี้จงถามตัวเองนะคะว่าคุณจะเป็นใครในอนาคตและตอนที่คุณเติบโตขึ้นเราก็เหมือนเป็นต้นไม้เนาะเราก็ต้องเติบโตชีวิตเราก็ต้องเติบโตวันนี้เรามองเห็นอนาคตของเราอีก20ปีข้างหน้ายังไงหรือวันนี้ตอนเราอายุ60ปี80ปีหรือ100ปีเราจะมีอายุของเราหรือสุขภาพของเราหรือรายได้ของเราเป็นแบบไหนประเทศไทยตอนนี้นะคะในปี2565จะเข้าสู่สภาวะสังคมผู้สูงอายุเราจะไม่มีลูกหลานเนาะฉะนั้นวันนี้ใครจะดูแลเราอีก20ปีข้างหน้าวันนี้คุณเตรียมความพร้อมในตัวของคุณหรือยังในอีก20ปีข้างหน้าที่คุณจะต้องเข้าสู่สภาวะสังคมผู้สูงอายุต่อไปประเทศไทยอ่ะมันจะเจอแต่คนแก่ด้วยกันหมดอ่ะเพราะคนไทยไม่ผลิตลูกกันแล้วนึกออกนะคะมันไม่มีคนมีลูกพี่เอก็ไม่มีลูกอย่างเงี้ยเราจะรับมือกับมันยังไงแล้วต่อไปของที่เราใช้ที่เป็นอยู่ในสภาวะสังคมผู้สูงอายุราคาก็ต้องสูงขึ้นรายได้คุณก็ต้องมากขึ้นในการรองรับสินค้าตรงนั้นที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพฝากไว้นะคะวันนี้อย่ามองข้ามสิ่งเล็กน้อยตรงนี้แต่จงเตรียมตัวรับมือคงไม่มีใครบอกคุณหรอกค่ะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะท่วมแต่เราจะต้องเตรียมตัวก่อนที่เราจะรู้ว่าน้ำมันจะท่วมจริงไหมเพราะฉะนั้นเพจของพี่เอต่อไปในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเพจจะไม่ได้แบ่งปันความรู้แค่เพียง eBay เพราะพี่เอรู้สึกว่า eBay พี่แบ่งปันมาเต็มที่และในระยะเวลา9ปีที่ผ่านมามี700วิดีโอพี่เอรู้สึกมันเยอะมากๆแล้วนะคะมันเต็มแล้วฉะนั้นหากคุณมีคำถามเรื่อง eBay คุณสามารถไปดูใน YouTube ได้เลยนะคะ2ต่อไปในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะพี่เอจะแบ่งปันความรู้จากสิ่งที่พี่เอได้เรียนมาแล้วเอามาปรับใช้ในการทำ eBay หรือปรับใช้ในชีวิตของเราได้ในเรื่องของการพัฒนาตัวเอง3เพจจะสอนพวกเราในเรื่องของการลงทุนการออมสิ่งที่มันสำคัญการไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐพี่เอไม่มีหนี้สินนะคะแล้วเพไม่มีหนี้สินมา15ปีแล้วนะเพมีแต่เก็บและสร้างมันขึ้นมาฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณมีหนี้สินสิ่งที่เพจะสอนคุณต่อไปเราจะบริหารจัดการหนี้สินและให้ปลดหนี้สินอย่างไรให้คุณไม่เป็นทุกข์นะคะนี่คือสิ่งสำคัญนะคะงั้นต่อไปเรื่องที่3ที่เพ่อยากแบ่งปันก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวเองเพ่อ่านหนังสือเล่มไหนดีๆแล้วรู้สึกว่าเล่มนี้มันสนุกมากมันเอามาปรับใช้มากพี่เอก็จะอัดในพอดแคสต์ให้กับพวกเรานะคะหรือเอามาแชร์ใน Facebook Fanpage แบบนี้และให้พวกเราเนี่ยลองหาซื้ออ่านกันบางคนไม่ได้อ่านหนังสือมาเลยไม่เคยพัฒนาตัวเองมาเลยวันนี้คุณลองอ่านแค่วันละหนึ่งหน้าก็ได้ค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปวันนี้เพจขอบคุณทุกคนมากๆที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณน้องๆหลายคนที่มาดูย้อนหลังนะคะผ่านช่องทางของ YouTube Channel นะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณที่กด Subscribe กันด้วยขอบคุณมากๆค่ะและจะทำสิ่งดีๆแบบนี้กับทุกคนต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะไปแล้วนะคะส่วนใครจะได้รับของรางวัลของพี่เอเพจจะทักไปส่วนตัวนะคะจะเป็นกระเป๋าLimited Edition เป็นกระเป๋ารักโลกร้อน ABE Bay ให้กับทุกคนนะคะส่วน Facebook Fanpage นะคะเพจขอเสียงโหวตจากพวกเราในไลฟ์นี้ก็ได้นะคะอยากให้พวกเราที่อยู่ด้วยกันเนี่ยช่วยโหวตให้กับเพจหน่อยว่า Facebook Fanpage ของเมย์เพจจะเปลี่ยนชื่อเป็น AB Learning นะคะเราจะเรียนรู้ทุกๆอย่างและทำให้ชีวิตเราเติบโตค่ะงั้นเพจฝากไว้นะคะใครสนใจที่ว่าอยากจะเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนเป็น AB Learning นะคะแต่ถ้าเกิดใครให้แสดงความคิดเห็นว่าไม่ควรเปลี่ยนก็เป็นแบบนี้แหละดีแล้วก็แล้วแต่พวกเราส่งความคิดเห็นมาใต้ข้อความนี้ไลฟ์นี้นะคะพี่เอจะได้เอามาพิจารณานะคะแล้วก็เราจะได้ปรับเปลี่ยนแปลงแล้วเติบโตกันต่อไปค่ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันรักทุกคนมากๆขอบคุณทุกคนสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะเสียงพี่เอกลับมาดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากเป็นหลอดลมอักเสบนะคะพี่ก็จะดูแลตัวเองเยอะขึ้นนะคะมากขึ้นสามารถจะดูแลตัวเองเพื่อไปใช้ตังค์ได้นะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ